ื่อปีก่ายนี้พวกเจ้าหน้าที่เมียนมาคู่ว่าจะปิดคลินิกปินปัวโรคเอดของนางพีพีทินที่ตั้งอยู่เขตซานเมืองยางกุ้งมีคนเจ็บหลายกว่า40คนที่อาศัยปินปัวอยู่คลินิกนี้คนเจ็บเหล่านี้บ่มีเงินค่าปินปัวหรือบ่มีทางเลือกอื่นๆและคนเจ็บบางคนเช่นเด็กอายุ20เดือนคนนี้ก็เป็นลูกกำพร้าเพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตย้อนเชื้อไวรัส HIVนางพีพีใช้เวลาส่วนใหญ่ในระยะ10ปีผ่านมาเพื่อช่วยเหลือปินปัวผู้คนเจ็บเช่นเด็กคนนี้ปัญหาสําคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือว่ามีเด็กน้อยหลายคนที่ติดเชื้อ HIV และพวกเขาจําเป็นต้องได้ช่วยเหลือพวกเขาเจ้าอัตราการติดเชื้อมันสูงขึ้นดํามือในพวกสาวหนุ่มดังนั้นพวกเขาจึงจําเป็นต้องพยายามภายในสังคมตื่นตัวหลายขึ้นหลังจากผู้เจ้าหน้าที่เมียนมาคูบาจะขับไล่พวกคนเจ็บหนีนั้นท่านางอองซานซูจีผู้นําสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติได้เสียชื่อเสียงของตนดึงความสนใจไปใส่สุขคลินิกดังกล่าวและปัญหาก็ได้ยุติลงมาบัดนี้นางพีพีทินได้เปิดคลินิกครั้งที่2ขึ้นและนางฮอดคิดว่าจะสมัครเข้าแข่งกันเอาที่นั่งในสภาในการเลือกตั้งครั้งพิเศษที่จะมีขึ้นในไวไวนี้พร้อมกับท่านางอองซานซูจีในฐานะเป็นชาวเมียนมาและเป็นสมาชิกพรรค NLD ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจหลายที่ท่านซูจีจะลงสมัครเลือกตั้งมันเป็นสิ่งที่เฮาต้องการที่สุดซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าพวกเฮาทั้งหมดจะสามารถทํางานร่วมกันได้เพื่อสร้างเมียนมาให้ก้าวหน้าทันสมัยในอนาคตอันใกล้ๆนี้นางฟีพีเทียนยังเลงเลใจที่จะมีที่ติดรัฐบาลออกมาด้วยกงแต่นางก็เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติการหลายขึ้นกว่าเก่าสําหรับพวกประชาชนทั้งหลายที่นางได้อุทิศชีวิตของนางเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเจ้านั้นเนื่องจากว่าพวกเขาได้อยู่ใต้ระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลาดนนานหลายนั้นปัญหาต่างๆเช่นการศึกษาการรักษาสุขภาพจึงจําเป็นต้องได้ทําการแก้ไขอย่างเอาจริงเอาจังและไวที่สุดการเลือกตั้งครั้งพิเศษที่จะมาถึงนี้อาจมีผลกระทบอย่างจํากัดต่อสภาแห่งชาติสุดใหม่ก็ได้แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในเมียนมาคือมาบัดนี้คนคือนางพีพีทินและพวกคนอื่นๆของสังคมพลเรือนสามารถปฏิบัติงานอย่างเปิดกว้างได้แล้วและนั่นก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้แก่พวกนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าพัวพันกับสังคมอยู่ในเมียนมานั่นท้องปานเทพวงศา VOA